ที่อื่นๆในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังต้องทำอยู่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเพิ่มในการดูแลพื้นที่ในเขตนั้นมากขึ้นครับเป็นความสมัครใจของเราที่เราสสสชิรายชื่อเปิดเป็นความเต็มใจครับเพราะมันถ้าการสานต่อสิ่งดีๆที่กำลังดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยถ้ามันหยุดชะงักอยู่เนี่ยมันก็เสียดายโอกาสการคนดอนเมืองแต่ตัวเองก็บ้านอยู่ตรงนั้นนะพูดง่ายๆคือว่าถ้าประโยชน์ที่ดีมันก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแลง่ายหน่อยเพราะว่าบ้านตัวเองอยู่